ในเมื่อท่านตอบไม่ได้ว่าหายไปไหนเห็นได้ชัดว่าเจตนาอำพรางเกิดไทเจ้าอย่าพูดจาเลี้ยวไหลนะเจ้าได้หารเสียงร่วมมือกันให้ร้ายข้าถ้ารู้อย่างเงี้ยวันนั้นนะข้าควรจะให้พ่อบ้านเฉินจัดการสั่งสอนพวกเจ้าสักครั้งหนึ่งหรอกท่านอ๋องท่านอย่าเพิ่งโกรธเลยที่พวกเราสงสัยเรื่องของท่านนั้นก็วันที่พวกเราสืบคดีข้าและท่านชายได้ยินท่านพูดว่านี่เมื่อองค์หญิงอีตาอักตันยูท่านไม่ขอมีลูกสาวคนนี้อีกต่อไปรู้ว่าคำพูดนี้ท่านจะไม่ยอมหรอข้าพูดในความโกรธไม่ควรเชื่อถือท่านอ๋องทรงคิดผิดไปแล้วถ้าคนของท่านอ๋องคิดว่าคำพูดของท่านเป็นความจริงล่ะอย่างเช่นพ่อบ้านเฉินไม่มีใครยืนยันได้ว่าเขานำคำพูดของท่านอ๋องไปกำจัดองค์หญิงอีตาตามคำพูดของท่านเพื่อช่วยให้ท่านอ๋องเนี่ยระบายความทุกข์พ่อบ้านเฉินไม่ทำแน่เดี๋ยวพ่อบ้านเฉินจงรักภักดีต่อท่านอ๋องมากแม้ว่าศีรษะต้องหลุดเขาก็ทำได้เพื่อท่านสาบานวันนั้นตอนอยู่ที่กัวดังหม่อมฉันและท่านชายเกิดไทยได้ยินได้หูตัวเองเพคะเจ้าอย่าใส่ร้ายคนอื่นในจุนของข้ามีคนมากมายเขาไม่มีทางฆ่าอีตาแน่ท่านอ๋องข้าน้อยทำผิดต่อท่านใช่ข้าน้อยเคยพูดว่าขอเพียงยังมีชีวิตอยู่แม้ต้องเป็นวัวเป็นม้าก็ต้องตอบแทนท่านอ๋องให้ได้แม้ข้าน้อยต้องตกนรกขุมที่18ข้าน้อยก็ไม่กลัวฟาบาทท่านชายพูดได้ถูกต้องแล้วเราหม่อมเป็นคนนำกำลังไปวัดผู่โซ่วางเพลิงทำให้องค์หญิงอีตานตายเพื่อรักษาชื่อเสียงของท่านอ๋องกระหม่อมกลับทำผิดต่อท่านอ๋องทำเรื่องที่เลวร้ายลงไปเองพี่ซิ่วเอ๋อไม่ทราบว่าหันเซียงอยู่รึเปล่าหันเซียงออกไปสืบคดีเจ้ามาหานางมีเรื่องอะไรคืออย่างนี้ค่ะข้าเปิดกระเป๋ามาให้หันเซียงในเมื่อนางไม่อยู่ข้าเอากระเป๋าไปวางไว้ในห้องนางแล้วกันได้เจ้าไปเถอะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนข้าคิดว่าเจ้ามอบกระเป๋าให้ข้าดีกว่าข้าจะให้หันเซียงเองกระเป๋าเนี้ยบางส่วนยังไม่ได้ปักเลยข้าเลอะเลือนจริงๆพี่ซิ่วเอ๋อข้าขอเอากลับไปเพิ่มลวดลายก่อนแล้วค่อยเอามาให้หันเซียงดีกว่าขอบคุณพี่ซิ่วเอ๋ยกระหม่อมข้าองค์หญิงอีตานมีความผิดมหันต์ขอฝ่าบาททรงลงพระอาญาเรื่องนี้ท่านอ๋องไม่เกี่ยวข้องและไม่รู้เรื่องกระหม่อมขอร้องฝ่าบาทอย่าทรงให้ท่านอ๋องลำบากเลยนี่เจ้าทำไมเจ้าเลี้ยวไหลอย่างเงี้ยข้าคือพ่อของอีตานนะเจ้าเห็นเขามาตั้งแต่เล็กจนโตทำไมถึงใจดำลงมือกับเขาได้เจ้าฟังไม่ออกว่าตอนนั้นข้าพูดออกมาด้วยความโกรธเพราะข้าน้อยเลี้ยวไหลเองก็เลยทำผิดครั้งใหญ่หลวงเสียดายตอนแรกที่เจ้ามาที่จวนข้าข้าดูแลเจ้าอย่างดีแต่เจ้ากลับทรยศทำเรื่องเช่นนี้ออกมาหน่อยเจ้าข้าอีตาและทารกที่เพิ่งจะคลอดออกมาได้ไม่นานเจ้ากล้าทำได้ยังไงกันเจ้าตอบข้ามาสิว่าทำได้ยังไงท่านอ๋องฟาบาตอนนี้เรื่องคดีได้คลี่คลายลงเรียบร้อยแล้วกระหม่อมขอเสนอให้คุมตัวพ่อบ้านเฉินไปคุมขังรอจัดการเรื่องราวเสร็จแล้วเพื่อกลับทูลไทเฮาให้ทรงทราบเดี๋ยวพ่อบ้านเฉินเจ้าทำเพื่อปกป้องชื่อเสียงท่านอ๋องลงมือฆ่าอีตานทำไมเจ้าไม่ยอมปล่อยแม้แต่ทารกกระหม่อมคิดว่าถ้าให้เด็กมีชีวิตอยู่ก็เท่ากับทำให้ท่านอ๋องกังวลยิ่งขึ้นไปเยอะค่ะดังนั้นเจ้าจึงวางเพลิงเผาอีตานจนนานตายแม้แต่ทารกที่อยู่ในอ้อมอกของนางก็ถูกไฟครอกตายไปด้วยไว้เยอะค่ะเจ้ารู้ว่าองค์หญิงอีตานตั้งท้องลูกฝาแฝดดังนั้นจึงลงมือฆ่าทารกหญิงต่อมาเจ้ารู้ว่ามีทารกชายอีกคนถูกแม่ชีอุ้มไปดังนั้นเจ้าจึงไม่ยอมปล่อยส่งให้คนติดตามไปเป้าหมายคือต้องการฆ่าให้หมดสิ้นใช่ไหมฝ่าบาททรงตรัสได้ถูกต้องแล้วข้าต้องการรู้ว่าเจ้าตามแม่ชีคนนั้นทันหรือไม่ท่านแต่กระหม่อมหาทารกชายไม่พบเหลวไหลความจริงเจ้าไม่ได้เจอแม่ชีเลยกระหม่อมฆ่าแม่ชีตายกระหม่อมฆ่าทุกคนที่นั่นทั้งหมดเพียงแต่ทารกชายนั้นเจ้าอย่าคิดจะเล่นลิ้นอีกเด็กทารกที่ถูกอุ้มไปไม่ใช่ทารกชายแต่ว่า
คนที่อุ้มทารกหญิงหนีไปคือชิงเอ๋อไม่ใช่แม่ชีเจ้าไม่ใช่ฆาตกรตัวจริงฟาบาทกระหม่อมคือฆาตกรตัวจริงขอทรงประหารกระหม่อมเถอะเพื่อช่วยล้างแค้นให้องค์หญิงอีตานเดี๋ยวยังกล้าพูดโกหกอีกเหรอตั้งแต่เริ่มต้นนั้นสิ่งที่ข้าบอกเจ้าไม่ใช่ความจริงแต่เจ้ากระพูดตามข้ายอมรับตลอดข้าทำลงไปเพราะต้องการหาตัวฆาตกรที่ฆ่าอีตานตัวจริงในอดีตข้าทุ่มเทมากมายจึงเจอคนรอดตายคนหนึ่งแม้แต่ผู้คนมากมายยังไม่เคยมีใครรู้ความลับนี้เลยเจ้าคิดว่ายอมรับทรงเดชเช่นนี้ข้าจะเชื่อคำพูดเจ้าสินะพ่อบานเชิญเจ้าทำอะไรของเจ้าทำไมจู่ๆถึงยอมรับความผิดเด้อท่านหลงคือว่าข้าน้อยเจ้าชินหลงนี่เจ้ายังไม่เข้าใจพ่อบ้านเฉินต้องการให้เจ้าน่ะพ้นผิดดังนั้นเขาจึงยอมรับความผิดซะเองเป้าหมายคือต้องการปกป้องเจ้าพ่อบ้านเฉินข้าพูดถูกต้องไหมข้าบ่ได้เป็นคนฆ่าอีตอนตายเจ้าไม่ต้องรับแทนข้าหรอกท่านองเลวไหลช่างเลวไหลมากตอนหน้าข้ายังกล้าโกหกจะคิดว่าข้าเป็นใครเนี่ยกระหม่อมควรตายกระหม่อมไม่มีเจตนาเพชรพูนฝ่าบาทข้าจะเว้นโทษตายให้เจ้าเพราะปกป้องได้ข้าจะให้โบย30ไม้เจ้าคงไม่กล้าเรียกนะกระหม่อมไม่กล้าขอบพระทัยที่ทรงเมตตาพระเยซูค่ะเฮ้ยเกิดให้หานซิข้าคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างเจิ้งชินอ๋องและอีตานคงไม่ต้องสงสัยพวกเจ้าสองคนอย่านำเรื่องคดีมาโผพันถึงตัวท่านอ๋องอีกการตายของหญิงอีตันท่านอ๋องไม่ได้ทำอย่างแน่นอนขอบพระทัยฝ่าบาทฮันเซียนท่านอย่าผิดหวังสิแม้เราไม่เจอฆาตกรตัวจริงแต่สามารถกำจัดความสงสัยท่านอ๋องไปได้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งนะพวกเราไม่ได้ทำงานด้วยความรู้สึกถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าตอนแรกที่ผู้รู้สึกคดีข้าเขียนชื่อทุกคนที่ข้าสงสัยไว้บนกระดาษทุกคนที่เราตรวจข้าขีดชื่อของเขาออกไปแล้วไม่ให้เหลือเอาไว้เลยตอนนี้สนมเซียนสนมจิ้งเจ้าจอมและเจ้าชินอ๋องพวกเขาต้องกำจัดข้อสงสัยทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองบริสุทธิ์คดีความในครั้งนี้ดูเหมือนไม่มีเป้าหมายให้สืบต่อแล้วเกิดไทพวกเราควรทำยังไงต่อดีล่ะในเมื่อเราสืบไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็อย่าสืบต่อไปเลยขอแค่นี้เถอะขอเพียงเจ้าปล่อยมือข้าเชื่อคนสวมชุดดำคงไม่มาทำร้ายเจ้าอีกแล้วเกิดไทที่ผ่านมาท่านให้กำลังใจข้าตลอดนี่แล้วทำไมจู่ๆถึงเปลี่ยนความคิดให้ข้าถอนตัวจากคดีล่ะฮาเซียนเจ้าลองคิดดูให้ดีสิตั้งแต่เจ้าเริ่มสอบสวนคดีมีอันตรายไม่หยุดหย่อนเลยเกิดเรื่องแต่ละครั้งไม่ใช่น้อยมีอยู่ครั้งหนึ่งถึงกับต้องตายแล้วความจริงคืออยากให้เจ้าวางมือจากเรื่องนี้นานแล้วในเมื่อไม่มีใครน่าสงสัยอีกคำว่าเจ้าเนี่ยวางมือซะเถอะนะข้าเชื่อว่าฮอกเต้และไทเฮาสงไม่โทษเจ้าแน่ไม่ได้หรอกถ้าฆาตกรฆ่าองค์หญิงอีตานยังคงลอยนวลเหนือกฎหมายข้าไม่ขอวางมือแม้แต่วันเดียวทำไมเจ้าดื้อรั้นขนาดนี้นะเจ้าและองค์หญิงอีตานเกี่ยวข้องอะไรกันทำไมเจ้าถึงยอมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อตามหาฆาตกรตัวจริงให้ได้ล่ะเนี่ยครับอยากทำงานให้ดีไม่ชอบทำแบบพวกเรื่องกลางเอาละเอาละถ้าท่านไม่ยินดีช่วยข้าข้าสืบสวนคดีเองได้จะโกรธข้าสิเอาละถือว่าข้ายอมเจ้าก็ได้นะข้าจะช่วยเจ้าสืบคดีต่อไปอย่างนี้พอไหวไหมข้ารู้อยู่แล้วว่าท่านดีต่อข้ามากจดปัญญาข้าเจ้าจริงๆเอาละจะส่งเจ้ากลับตำหนักหนิงโซ่แล้วพรุ่งนี้ข้ามาหาเจ้าใหม่นะหันเซียงพี่ซิ่วสุดท้ายเจ้าก็กลับมาแล้วชุนจู่มาหาเจ้าต้องหลายครั้งเนี่ยชุนจู่มาหาข้าเหรอนางมีเรื่องอะไรล่ะนางปักกระเป๋าผ้ามาให้เจ้าใบหนึ่งนะฮะหันเซียงชุนจู่พี่ซิ่วบอกเขาว่าเจ้าปักกระเป๋าผ้ามาให้ข้าเหรอใช่แล้วข้ามาหาเจ้าต้องหลายครั้งเนี่ยข้าทำให้พี่ซิ่ววุ่นวายทั้งแย่เราไปคุยกันในห้องเถอะพี่ซิ่วงั้นพวกเราไปก่อนนะอืม
ธอดูสิว้าวเจ้าปักได้ละเอียดมากเจ้าดูสินกกระเรียน2ตัวขนเหมือนจริงเหมือนมีชีวิตเลยชุนจูฝีมือของเจ้าก้าวหน้าขึ้นไม่น้อยเลยนะใครบอกว่าฝีมือข้าก้าวหน้าล่ะข้าพูดความจริงนะเจ้าปักนกกระเรียน2ตัวนี้ได้ดีมากเลยเอ๊ะทำไมจู่ๆเจ้าถึงให้กระเป๋าข้าล่ะครั้งก่อนเจ้าใจกว้างอย่างมากให้อภัยที่ข้าทำความผิดดังนั้นข้าจึงปักลายกระเป๋าใบนี้มาเพื่อแสดงความขอบคุณมารีบมานั่งลงเจ้านี่โง่จริงๆข้าบอกเจ้าแล้วนี่นาเรื่องราวครั้งนี้เป็นความลับระหว่างเราสองคนข้าไม่มีทางพูดออกไปแน่นอนจินจูกระเป๋าใบนี้เจ้าปักได้สวยงามจริงๆข้าชอบมากเลยขอบคุณมากนะเจ้าชอบก็ดีแล้วล่ะแต่ว่าตอนที่ปักข้าคิดจะปักรูปนกเหยียนหยางแต่ขนของนกเหยียนหยางมีมากและยุ่งข้าไม่แน่ใจว่าจะปักได้ดีข้าจึงปักรูปนกกระเรียนแทนหันเซียงถ้าเป็นเจ้าจะปักนกเหยียนหยางยังไงอ่ะสอนข้าหน่อยสิความจริงแล้วนกเหยียนหยางปักไม่ยากหรอกนะเพียงแต่จะต้องวาดรูปออกมาก่อนเอ๊ะเดี๋ยวตอนข้าวาดรูปออกมาเจ้าจะได้ดูอย่างละเอียดว่าเสร็จแล้วจะดูนะข้าวาดรูปนี้แล้วจะสามารถปักตามรูปได้เลยรอเดี๋ยวนะข้าไปเอากระเป๋าปักของข้ามาจุนจูมาก็จะสอนวิธีปักให้เจ้านะหันเซียงไม่รู้ว่าเพราะอะไรจู่ๆข้ารู้สึกง่วงอีกอย่างตอนนี้ก็มืดแล้วข้าต้องรีบกลับไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวหัวหน้าตรงเป็นห่วงวันหลังข้าค่อยมาเรียนกับเจ้านะเจ้าพักผ่อนเถอะอย่างนั้นเหรอก็ดีถ้าเจ้ากลับไปแล้วข้าฝากถามทุกสุขหัวหน้าตรงและพวกพี่น้องด้วยนะงั้นข้าไปก่อนนะจู่ๆเรื่องที่ข้ารบกวนเจ้าอย่าลืมนะฝากถามทุกสุขหัวหน้าตรงและเพื่อนทุกคนด้วยได้ไม่มีปัญหาข้าขอตัวก่อนเดินทางระวังด้วยนะดวงตรายกไปซ่อนไว้ที่ห้องหลิวหันเซียงแล้วเหรอกราบทูลพระชายาหม่อมฉันเอาดวงตรายกไปซ่อนไว้บนลิ้นชักในห้องของหลิวหันเซียงหม่อมฉันคิดว่านางไม่พบแน่ดีทำได้ดีมากพระชายาเพคะหม่อมฉันทำงานสำเร็จแล้วทรงปล่อยครอบครัวหม่อมฉันได้หรือยังเพคะเจ้าวางใจเถอะพรุ่งนี้ตอนเช้าข้าต้องไปเข้าเฝ้าไทยเฮากราบทูลให้จับหลิวหันเซียงถึงตอนนั้นก็จะสั่งปล่อยคนในครอบครัวของเจ้าเจ้าไม่ต้องห่วงเรื่องผลประโยชน์หรอกนะขอพระทัยพระชายาองค์ไทเฮาหม่อมฉันถวายบังคมเพคะลุกขึ้นเถอะเจ้ามาแต่เช้าเลยไม่น่าเชื่อเลยนะนั่นก็เพราะว่าหม่อมฉันได้รับข่าวดีมากเลยมากราบทูลต่อไทเฮาดังนั้นวันนี้หม่อมฉันจึงตั้งใจตื่นแต่เช้าเจ้ารีบนั่งลงบอกข่าวดีเข้ามาสิไทเฮาเพคะก่อนหน้านี้หม่อมฉันรับปากไทเฮาว่าจะช่วยสืบเรื่องของดวงตรายกตอนนี้มีข่าวคืบหน้าแล้วเพคะจริงเหรอเพคะเจ้าสืบได้เรื่องว่ายังไงบ้างล่ะไทเฮาเพคะหม่อมฉันอยากดูดวงตรายกของพระองค์ได้ไหมเพคะได้เซี่ยวเอาตรายกมาสิเพคะอย่างนี้นี่เองดวงตราหยกนี้มีปัญหาอย่างนั้นเหรอไทเฮาเพคะดวงตราหยกนี้เป็นของจริงหรือของปลอมกันแน่เป็นของจริงอย่างแน่นอนไทเฮาเพคะขอทรงทอดพระเนตรให้ชัดเจนอีกครั้ง
สายตาของข้าไม่ดีเหมือนในอดีตแล้วถ้าหากเรื่องความละเอียดนั้นข้ามองไม่ค่อยชัดนะก็เลยไม่สามารถแยกได้ว่าจริงหรือเท็จองค์ไทเฮาทรงดูสิฝีมือแกะตรายกนี้ค่อนข้างหยาบขาดความละเอียดแม้คนทั่วไปมองด้วยตาเปล่าไม่รู้แต่ความจริงสามารถตรวจสอบได้ทรงทอดพระเนตรสิตรงนี้มีรอยปริแตกใช่ไหมเพคะผู้เอ๋ยสิวเอ๋ยเจ้ามาดูแทนข้าหน่อยสิทรงตรัสเองค่ะถูกต้องแล้วแม้ร้านภายนอกฝีมือดีก็ไม่สามารถเทียบช่างแผนกเครื่องเงินของวังหลวงได้หรอกจู่จะบอกว่าดูตราหยกที่ข้าถืออยู่นี้เป็นของปลอมอย่างนั้นหรอไทเฮาเพคะที่ผ่านมาหม่อมฉันตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ในวังตลอดแต่ไม่เจอร่องรอยดังนั้นหม่อมฉันจึงส่งคนไปตรวจสอบในตลาดสุดท้ายหม่อมฉันพบว่าหลายเดือนก่อนมีคนสั่งทำตราหยกปลอมหมายถึงดวงตราหยกในพระหัตถ์ไทเฮาเพคะจะหมายความว่ายังไงกันแน่ก็หมายความว่าภายในวังหลวงนี้มีคนกำลังวางแผนร้ายเอาไว้มันผู้นั้นคิดแอบอ้างเป็นลูกสาวขององค์หญิงอี้ตานเพคะนั่นไม่ใช่เสยเยียนหรอกเหรอถ้าเสยเยียนมีความสามารถวางแผนร้ายได้นางไม่ถูกคนทำร้ายจนตายหรอกดังนั้นการกระทำของเสยเยียนเป็นแค่การตายแทนคนอื่นเท่านั้นพระนางไม่ใช่คนร้ายตัวจริงตอนนี้คนที่พวกเราต้องจับก็คือคนที่วางแผนในครั้งนี้ต่างหากล่ะเพคะงั้นจะสืบพบหรือยังว่าคนบงการคือใครหม่อมฉันสืบเจอแล้วเพียงแต่คนคนนั้นเป็นที่โปรดปรานของฮ่องเต้และตอนนี้ก็คือคนเก่งของวังหลวงความจริงแล้วหม่อมฉันไม่กล้าพูดหรอกเพคะเจ้าพูดออกมาเถอะไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องทำให้เขาถูกลงโทษอย่างแน่นอนคนที่วางแผนนี้คือหลิวหานเซียงเพคะหานเซียงเหรอหานเซียงรีบเปิดประตูหม่อมฉันถวายบังคมไทเฮาหลิวหันเสียงเจ้าพบข้าไม่ยอมคารวะเหรอหม่อมฉันคารวะพระชายาไปค่ะจูเอ๋อค้นให้ทั่วเถอะค่ะทูลถามพระชายาทรงตรวจค้นห้องหม่อมฉันเพื่อสาเหตุอะไรเหรอข้าก็ไม่อยากทำอย่างนี้หรอกนะแต่ว่าเรื่องนี้มีสาเหตุเจ้ารอสักครู พระชยาเจอดวงตราหยกแล้วทำไมมาอยู่ในห้องหม่อมฉันล่ะข้าให้ความเชื่อถือเจ้ามาตลอดเจ้ากลับกล้าทำเรื่องนี้ออกมาได้จงทำให้ข้าเสียใจอย่างมากเลยให้เฮาไปค่ะหม่อมฉันไม่รู้เรื่องจริงๆดวงตราหยกนี้ทำไมมาอยู่ในห้องหม่อมฉันได้ล่ะหลิวหันเสียงจะไม่ต้องเสียแซงแล้วในมือของข้าได้ควบคุมหลักฐานเอาไว้อย่างครบถ้วนถึงเวลาที่เจ้าถูกสอบสวนข้าอยากรู้นักว่าเจ้าจะโต้เถียงยังไงจูเอ๋หม่อมฉันไปตามพวกกงโกงเข้ามาควบคุมตัวหลิวหันเซียงไปขังคุกก่อนเพื่อรอการสอบสวนเลยคะThank you.
ทูลฝ่าบาทองค์ไทเฮาและพระชายาทรงทราบดวงตราหยกในพระหัตถ์ขององค์ไทเฮาเป็นดวงตราปลอมส่วนดวงตราหยกที่ค้นพบในห้องหลิวหานเซียงเป็นของจริงเพคะคิดไม่ถึงว่าข้าถูกสาวใช้ตบตาเอาซะแล้วเสด็จพ่อตอนนี้ความจริงปรากฏแล้วหม่อมฉันสันนิษฐานว่าที่หลิวหานเซียงเสนอตัวเข้าสอบสวนคดีความพระนางเจตนากลบเกลื่อนปกปิดความจริงเรื่องนี้เอาไว้ขอเสด็จพ่อทรงวินิจฉัยเพคะนี่หลิวหานเซียงคนนี้เลวทรามจริงๆแม้แต่ข้านายยังกล้าหลอกลวงเสี่ยมู่จือพะเยาะข้าคุมตัวหลิวหานเซียงมาตำหนักเฉินชิงข้าจะสอบสวนด้วยตัวเองพะเยาะข้าฝ่าบาทหลิวหานเซียงข้าคิดว่าเจ้ายินดีสืบคดีนี้เพื่อค้นหาความจริงคิดไม่ถึงว่าเจ้าคือคนร้ายในคดีนี้ตอนนี้หลักฐานครบถ้วนมีอะไรแก้ตัวอีกฝ่าบาทหม่อมฉันถูกใส่ร้ายไปครับจนถึงตอนนี้หม่อมฉันก็ยังงงกับเรื่องนี้อยู่หม่อมฉันไม่ทราบเรื่องและไม่รู้เลยว่าในห้องหม่อมฉันมีดวงตราหยกได้ยังไงหกปากนะหลิวหานเซียงจะยังเล่นลิ้นอีกเหรอเสด็จพ่อเรื่องนี้หม่อมฉันสืบอย่างชัดเจนแล้วขอประธานอนุญาตให้หม่อมฉันสาธยายความผิดของนางออกมาเป็นข้อข้อเถอะได้จะรีบพูดมาเพคะหลังจากองค์หญิงอี้ตานสิ้นพระชนดวงตราหยกนี้หายไปแทบไร้ร่องรอยแล้วความจริงพวกเราต่างคิดว่าก่อนองค์หญิงอี้ตานสิ้นพระชนคงมอบดวงตราหยกนี้ให้พระธิดาของพระองค์แต่ความจริงไม่ใช่อย่างนี้เลยฆาตกรที่เจ้าเล่ห์คนนี้หลังจากปลงพระชนม์องค์หญิงอี้ตานเพราะว่าไม่รู้เรื่องของดวงตราหยกดังนั้นจึงเก็บดวงตราหยกเอาไว้ที่ตัวหลายปีผ่านมาหลิวหานเซียงเข้าแข่งขันการปักผ้านางได้รับรางวัลชนะเลิศฆาตกรจึงซื้อตัวนางเอาไว้จากนั้นจึงทำดวงตราหยกปลอมขึ้นอีกชิ้นแล้วมอบให้หลิวหานเซียงนำเข้าวังมาเพื่อทดสอบประโยชน์ของดวงตราหยกแม้ว่าข้อสันนิษฐานของเจ้าอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าทำไมคนร้ายถึงปล่อยเวลาผ่านมาหลายปีถึงมาคิดใช้ประโยชน์จากดวงตราหยกเอาตอนนี้ล่ะตอนองค์หญิงอี้ตานเพิ่งสิ้นพระชนถ้าดวงตราหยกนี้ปรากฏจะต้องมีคนสงสัยว่าคนที่ถือตราหยกนี้มาเป็นฆาตกรแน่นอกจากนี้อาจเพราะตอนนั้นฆาตกรไม่รู้ประโยชน์ของดวงตราหยกเมื่อเป็นอย่างนี้เขาจึงได้แต่คอยหาโอกาสมาตลอดเลวไหลมากพระชายาทำไมต้องใส่ร้ายหม่อมฉันด้วยล่ะเจ้าช่างบังอาจนักข้ากำลังพูดจะมีสิทธิ์อะไรมาพูดแทรกวังกงกงตบปากนางซะพี่ยาค่ะพระชายาเจ้าพูดต่อเพคะหลังจากหลิวหานเซียงเข้าแผนกเสื้อแล้วนางคิดหาทางสุดท้ายทำให้หัวหน้าตรงเชื่อถือนางแต่นางกลับพบว่าหัวหน้าตรงไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับดวงตราหยกดังนั้นหลิวหานเซียงผู้เจ้าเล่ห์จึงอาศัยช่องทางการสืบสวนคดีนี้ติดตามหัวหน้าตรงไปที่แผนกเครื่องเงินเพื่อสืบที่มาของดวงตราหยกนี้นางไปสืบสวนความเป็นมาของดวงตราหยกจึงรู้ว่าในอดีตไทเฮาทรงประทานให้องค์หญิงอี้เพราะสาเหตุนี้เองหลิวหานเซียงจึงเชื่อมั่นว่าหากไทเฮาทรงพบดวงตราหยกต้องเชื่อในพระทัยว่านางคือธิดาขององค์หญิงอี้ตานหลิวหานเซียงผู้ละโมบคนนี้จึงนำค่าตอบแทนมากมายและนำเรื่องนี้เล่าให้ฆาตกรฟังอย่างละเอียดฆาตกรดีใจมากจึงนำตราหยกจริงมอบให้แก่หลิวหานเซียงให้นางแกล้งเป็นองค์หญิงเพียงแต่ว่าเรื่องนี้กลับถูกเซเยียนร่วงรู้เข้าดังนั้นเซเยียนจึงฉวยโอกาสตอนที่หลิวหานเซียงเผลอขโมยดวงตราหยกไปคิดไม่ถึงว่าดวงตราหยกที่เซเยียนขโมยไปคือของปลอมเซเยียนจึงแอบอ้างเป็นลูกสาวองค์หญิงอี้ตานนี่ก็คือสาเหตุที่ดวงตราหยกในพระหัตถ์ของไทเฮาเป็นดวงตราหยกที่เป็นของปลอมส่วนการตายของเสเยียนสาเหตุก็เพราะหานเซียงไม่พอใจที่เสเยียนเข้ามาแอบอ้างทำให้หานเซียงโกรธมากจึงลงมือฆ่านางแต่ว่าช่วงเสเยียนถูกฆ่าตายในตอนนั้นหานเซียงคุกเข่าอยู่หน้าสระน้ำฟังจริงนี่นะ เมื่อเป็นอย่างนี้งั้นหานเซียงจะฆ่าเสเยียนได้ยังไงล่ะเสด็จพ่อถ้าหากคนร้ายรู้อยู่แล้วว่าวันนั้นเสเยียนต้องตายจึงกลัวว่าความผิดจะมาถึงตัวเอง
นั่นนางควรทำยังไงเพคะนางควรต้องหาวิธีป้องกันตัวเองเพื่อยืนยันไม่อยู่ที่นั่นไงล่ะใช่เพคะดังนั้นหันเซียงจึงวางแผนยั่วยุเสยเย็นไว้เจตนาให้เสยเย็นเล่นงานนางแค่นั้นนางก็สามารถทำตามแผนที่วางไว้ได้ก่อนนั่งอยู่หน้าสระน้ำหลิวหันเซียงได้ติดต่อกับฆาตกรที่ฆ่าองค์หญิงอี้ตันเอาไว้เรียบร้อยแล้วการวางแผนครั้งนี้จึงทำอย่างแนบเนียนที่สุดหันเซียงเรื่องที่พระชายาพูดจะยอมรับหรือไม่ไม่ใช่อย่างนี้เลยไม่ใช่อย่างนี้เลยเพคะฝ่าบาทหม่อมฉันสาบานได้การตายของเสยเยียนหม่อมฉันไม่ได้เกี่ยวข้องเลยหลิวหันเซียงถ้าเจ้าไม่ใช่คนร้ายวางแผนฆ่าเสยเยียนดวงตราหยกนี้ทำไมถึงมาอยู่ในห้องนอนของเจ้าได้ล่ะพระเจ้ายอมรับไม่ได้ที่เสยเยียนเอาหลักฐานมาแสดงทำให้เรื่องของดวงตราหยกถูกเปิดเผยดังนั้นเจ้าจึงนำดวงตราหยกของจริงซ่อนเอาไว้ในห้องของเจ้าฝ่าบาทหม่อมฉันมีความกล้าแค่ไหนก็ไม่กล้าทำเรื่องที่โหดเหี้ยมอย่างนี้แน่ฝ่าบาทหันเซียงไม่รู้เรื่องจริงๆพระชายาเหตุใดต้องใส่ความหม่อมฉันถึงเพียงนี้ด้วยล่ะหลิวหันเซียงจะยังกล่าวหาว่าข้าใส่ร้ายเจ้าข้าขอบอกเจ้าตามตรงข้ามีพยานสามารถยืนยันว่าเจ้าเคยติดต่อกับฆาตกรหวังกงกงนำตัวพยานเข้ามาได้พะยะค่ะหัวหน้าตรงพวกเรากำลังปักผ้าเจ้าร้องตะโกนเสียงดังเจ้ารู้หรือเปล่าว่าทำให้ทุกคนตกใจนะเมื่อครู่ข้านำฉลองพระองค์ไปเข้าเฝ้าเจ้าจอมได้ยินพวกขันทีคุยกันในตำหนักเฉินชิงพวกเขาพูดว่าตอนนี้พระชายาและองค์ไทเฮาไปตรวจคนที่ห้องหาเสียงพบดวงตราหยกพวกเขาบอกว่าหาเสียงคือคนฆ่าเสียเยียนอะไรนะทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะงั้นตอนนี้หันเซียงอยู่ที่ไหนได้ยินว่าหันเซียงถูกควบคุมตัวไปตำหนักเฉินชิงนางกำลังถูกห้องเต้สอบสวนอยู่กระหม่อมหวังเสี่ยวหมิงถวายบังคมฝ่าบาทลุกขึ้นเถอะขอพระทัยฝ่าบาทแกวังก่อนหน้านี้จะบอกเขาว่าดวงตราหยกอันนี้จะเป็นคนทำใช่หรือไม่พะยะค่ะเท่าแกวังคำให้การของเจ้ามีความสำคัญมากเพื่อให้เรื่องนี้กระจ่างขอให้เจ้าตรวจตราดูให้ดีกระหม่อมยืนยันว่าดวงตราหยกนี้เป็นดวงตราหยกที่ทำมาจากร้านของกระหม่อมดีเลยข้าขอถามเจ้าเจ้าจำได้บ้างหรือเปล่าว่าใครเป็นคนสั่งให้เจ้าทำดวงตราหยกนี้ท่าทางของลูกค้าท่านนั้นดูช่างลึกลับมากทุกครั้งที่เขามาที่ร้านของกระหม่อมเขามักสวมหมวกปิดหน้าแต่ว่ากระหม่อมกลับเจอหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งนางมักติดต่อกับคนสวมหน้ากากงั้นเจ้าจำได้ไหมว่าหน้าตาของผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงกระหม่อมจำได้อย่างแม่นยำงั้นเจ้าลองดูในห้องนี้ว่ามีผู้หญิงคนที่ว่าอยู่หรือเปล่าใช่ยะค่ะเป็นนางเลยแหละไม่หม่อมฉันไม่เคยรู้จักเขาเจ้าดูให้ดีๆสิกระหม่อมดูอย่างชัดเจนแล้วไม่ผิดพลาดแน่ไม่ใช่อย่างนี้เลยข้าและเจ้าไม่เคยรู้จักกันแล้วทำไมเจ้าจะต้องมาใส่ร้ายข้าแบบนี้ด้วยล่ะเดี๋ยวหันเสียงดวงตราหยกค้นเจอที่ห้องของเจ้าตอนนี้มีพยานว่าเจ้าสมคบกับคนสวมหน้ากากเจ้ามีอะไรจะแก้ตัวอีกหรือเปล่าข้าว่าเจ้ารีบสารภาพมาโดยเร็วดีกว่าไม่ใช่เลยไม่ใช่นะเพคะหัวหน้าตรงคารวะท่านชายตามสบายข้าเพิ่งได้ข่าวว่าหาเสียงพงพันเรื่องฆ่าเสียเย็นตายเรื่องเป็นไงกันแน่เนี่ยข้าก็ไม่แน่ใจแค่ได้ยินว่าฮ่องเต้กำลังสอบสวนหาเสียงที่วังเฉียนชิงข้ากำลังเดินทางไปที่นั่นแล้วข้าไปด้วยหลิวหันเซียงจะบอกมาตามตรงฆาตกรที่ฆ่าองค์หญิงอี้ตานตายคือใครกันแน่หม่อมฉันไม่ทราบเลยหม่อมฉันไม่ทราบจริงๆพระชายาสงสัยร้ายหม่อมฉัน
เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงหม่อมฉันไม่เคยรู้จักคนร้ายเป็นไปไม่ได้ลิวหันเสียงเรื่องถึงขั้นนี้แล้วหลักฐานมีพยานก็ครบจะไม่ต้องมาเล่นลิ้นเสด็จพ่อในเมื่อหลิวหันเสียงไม่ยอมพูดความจริงหม่อมฉันมีอีกวิธีหนึ่งสามารถล่อคนร้ายออกมาได้วิธีอะไรในเมื่อหลิวหันเสียงมีโทษถึงตายขอให้ประกาศออกไปให้ทั่วเมืองแล้วคุมตัวหลิวหันเซียงไปที่กลางตลาดเพื่อประหารต่อหน้าคนถึงตอนนั้นฆาตกรตัวจริงต้องปรากฏตัวออกมาเพื่อช่วยหลิวหันเซียงอย่างแน่นอนขอเพียงพวกเราวางกำลังรายล้อมเอาไว้ต้องจับตัวฆาตกรได้แน่เสด็จแม่ทรงคิดเช่นไรบิยงก่อนหน้านี้เซียนหลอกลวงข้าครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้หลิวหันเซียงพูดจาโกหกไม่รู้จริงๆว่าใครเป็นคนพูดความจริงและใครเป็นคนพูดเรื่องเท็จฮ่องเต้แล้วแต่เจ้าจะจัดการเถอะนะเรื่องนี้ข้าไม่มีความเห็นหรอกในเมื่อเสด็จแม่ไม่มีความเห็นก็ทำตามที่พระชยาพูดอีก3วันคุมตัวหลิวหานเซียงไปที่ตลาดเพื่อประหารต่อหน้าคนทหารคุมตัวหลิวหานเซียงไปคุมขังไม่ฝ่าบาทหม่อมฉันถูกใส่ร้ายไปคะไทยฮาวพี่คะหม่อมฉันถูกปลักปลำจริงๆอย่านะไม่ฝ่าบาทฝ่าบาทไทยฮาวพี่คะหาเสียงไม่ได้หลอกลวงพระองค์หาเสียงไม่ได้พูดบทนะพี่คะฝ่าบาทหม่อมฉันถูกใส่ร้ายฝ่าบาทหาเสียงตามสบายวังกุ๊กกุ๊กหาเสียงถ้าผิดอะไรต้องถูกคุมตัวแบบนี้เนี่ยเรียนท่านชายพระชายาได้สืบความจริงว่าหลิวหานเซียงและฆาตกรที่ฆ่าองค์หญิงอี้ตานสมคบกันเจตนาหลอกลวงว่าเป็นลูกสาวขององค์หญิงอี้ตานและยังพัวพันคดีฆ่าเสี่ยเหยียนตายอีกฮ่องเต้ทรงมีรับสั่งอีก3วันให้คุมตัวหลิวหานเซียงไปที่ตลาดเพื่อประหารต่อหน้าผู้คนอะไรนะเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยพระชายาสงสัยร้ายหานเซียงอีกแล้วช่างเหลวไหลจริงๆหัวหน้าตงเขาถูกปลักปลำเขาถูกปลักปลำจริงๆท่านชายเกิดไทยนี่ไม่ใช่ความจริงเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องจริงข้ารู้แล้วข้ารู้แล้วล่ะฝ่าบาทหันเสียงถูกปรักปรำขอทรงวินิจฉัยฝ่าบาทหัวหน้าตรงอย่าตะโกนเลยฮ่องเต้ทรงรับสั่งแล้วไม่มีทางเปลี่ยนแปลงแน่รีบคุมตัวหลิวหาเสียงไปครับไม่อย่านะหัวหน้าตรงหันไม่ช่วยข้าด้วยท่านชายเกิดไทยหัวหน้าตรงช่วยข้าด้วยฝ่าบาทหันเซียงคือลูกสาวแท้ๆขององค์หญิงอี้ตันเสด็จพ่อขออย่าทรงฟังหัวหน้าตรงพูดเหลวไหลนางทำเพื่อช่วยคนยอมแม้กระทั่งผู้จ่าเพชรทูลที่ผ่านมาหัวหน้าตรงพูดจาระมัดระวังไม่พูดจาเหลวไหลแน่นอนฮ่องเต้ลองฟังนางก่อนว่านางจะพูดอะไรหัวหน้าตรงทำไมเจ้าพูดว่าหลิวหานเซียงคือลูกสาวแท้ๆของหญิงอี้ตังเรื่องมันเป็นยังไงทูลฝ่าบาทหม่อมฉันเคยมอบหยกผีเสื้อคู่หนึ่งให้องค์หญิงอี้ตังหลังจากหานเซียงเข้าวังได้ไม่นานหม่อมฉันพบว่าในตัวหานเซียงมีหยกผีเสื้ออยู่ตัวหนึ่งดังนั้นหม่อมฉันจึงสงสัยในชาติกำเนิดของหลิวหานเซียงต่อมาหม่อมฉันจึงไปพบพ่อแม่ของหลิวหานเซียงจึงยืนยันได้ว่าหันเสียงคือพระธิดาแท้ๆขององค์หญิงอี้ตานเพคะหัวหน้าตรงข้ามีหยกผีเสื้ออยู่เหมือนกับหยกผีเสื้อของหันเสียงท่านเป็นคนทำใช่หรือไม่ถูกต้องค่ะท่านชายช่วงที่ข้ารู้ว่าท่านก็มีหยกผีเสื้อตัวนั้นด้วยข้าและหันเสียงจึงสงสัยว่าท่านและนางอาจจะเป็นพี่น้องฝาแฝดกันจนกระทั่งต่อมาจึงรู้ว่าท่านโตกว่าหันเสียง1ขวบสามารถยืนยันว่าพวกท่านไม่ใช่พี่น้องฝาแฝดกันส่วนหยกผีเสื้อตัวนั้นของท่านเป็นไปได้ว่าองค์หญิงอี้ตานให้เล่ชินอองท่านอองจึงมอบให้ท่านมิน่ามีอยู่ช่วงหนึ่งหาเสียงจึงหลบหลีกข้าส่วนคนหน้าตรงก็ขอให้ข้าและหาเสียงอย่าไปมาหาสู่กันนั่นเพราะข้ากังวลว่าฆาตกรที่ฆ่าองค์หญิงอี้ตานจะมาทำร้ายหาเสียงข้าจึงปกปิดชาติกำเนิดหาเสียงจนมาถึงตอนนี้ฝ่าบาทในเมื่อหาเสียงเป็นลูกสาวขององค์หญิงอี้ตานเป็นไปได้ยังไงว่านางจะสมคบกับฆาตกรที่ฆ่าองค์หญิงล่ะฝ่าบาทขอทรงวินิจฉัยด้วยเสด็จพ่อ
หัวหน้าตงและท่านชายเกิดไทมีความสัมพันธ์อย่างดีกับหลิวหานเซียงไม่แน่ว่าหัวหน้าตงอาจแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อต้องการช่วยนางหยกแกะสลักรูปผีเสื้อนั่นเป็นขององค์หญิงอี้ตาหรือไม่ก็ไม่เคยมีใครรู้จะถือเป็นเรื่องจริงได้ยังไงใครว่าล่ะผมให้ท่านพ่อกระหม่อมกลับมาก็สามารถยืนยันได้ว่าหยกผีเสื้อน่ะเป็นขององค์หญิงอี้ตาหรือไม่ตอนนี้พ่อของเจ้าไปจริงหรือแม้ว่าให้ส่งจดหมายเร่งให้เขาเดินทางกลับเมืองหลวงคงต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆ3วันถึง5วันอย่างแน่นอนหัวหน้าตงเจ้ายังพอมีหลักฐานอื่นที่สามารถยืนยันว่าหานเซียงคือลูกสาวอีตานจริงๆไหมกราบทูลไทเฮาความจริงดวงตราหยกยืนยันได้แต่ว่ามันถูกเหลิงเสียเย็นขโมยไปดังนั้นเจ้าไม่มีหลักฐานแล้วใช่ไหมก็หมายความว่าตั้งแต่ต้นจนจบเจ้าทำเพื่อช่วยหลิวหานเซียงจึงยอมแม้กระทั่งเพชรทุนเบื้องสูงไม่ใช่ฝ่าบาทหม่อมฉันขอใช้ชีวิตเป็นประกันคำพูดที่หม่อมฉันพูดมาไม่มีความเท็จเลยสักคำฮ่องตี้ตามความคิดของข้าทางที่ดีควรบอกพ่อแม่หันเสียงมาให้ปากคำแค่นี้ก็จะสามารถรู้ว่าคำพูดของหัวหน้าตุงเป็นความจริงหรือไม่เสด็จแม่ตรัสถูกแล้วเสี่ยมู่จือพะยะค่ะพรุ่งนี้นำตัวพ่อแม่หลิวหานเสียงมาที่วังในข้าต้องการการยืนยันชาติกำเนิดของหลิวหานเสียงพะยะค่ะคารวะท่านชายคารวะท่านชายสาวสบายท่านชายคุณพ่อเฉาท่านทำอะไรของท่านเนี่ยเรียนท่านชายฮ่องเต้ทรงรับสั่งว่าห้ามไม่ให้ใครเข้าเยี่ยมขอให้ท่านชายกลับไปดีกว่าลูกเกิดคุณพ่อเฉาเห็นใจสักหน่อยเถอะนะท่านดูสิหัวหน้าตรงและผู้หญิงแผนกเสื้อผ้าต่างมาแล้วพวกนั้นตั้งใจมาเยี่ยมหานเสียงนะข้าน้อยก็อยากให้เข้าเยี่ยมเพียงแต่คดีนี้สำคัญมากฮ่องเต้สอนรับสั่งว่าห้ามไม่ให้ใครเข้าเยี่ยมนักโทษท่านชายอย่าทำให้ข้าน้อยลำบากใจเลยไม่ได้ข้าจะพบหาเสียงให้ได้เนี่ยหาเสียงหาเสียงข้ามาเยี่ยมตรงแล้วหาเสียงหาเสียงข้ามาเยี่ยมตรงแล้วท่านชายหาเสียงหาเสียงเกิดไทหาเสียงเกิดไทหาเสียงเกิดไทหาเสียงหาเสียงหาเสียงท่านชายเกิดไทอย่าทำอย่างนี้เลยยังไงข้าไม่เกรงใจเลยท่านชายพวกเรากลับก่อนเถอะรอพรุ่งนี้พ่อแม่ของหันเซียงมาก็ยืนยันได้ว่าหันเซียงคือลูกสาวขององค์หญิงอี้ตาตอนนี้คงทำได้เพียงเท่านี้หันเซียงอย่ามาต้องกลัวนะข้าต้องช่วยเจ้าออกมาให้ได้พี่อูหลานมู่เอ๋อชุนจูหันเซียงหันเซียงหันเซียงขอบคุณทุกคนที่เชื่อข้าก็ขอบคุณมากหันเซียงท่านชายหันเซียงหันเซียงได้ยินพวกเราพูดแล้วเรากลับกันก่อนเถอะท่านชายเชิญกลับไปครับกลับไปก่อนเถอะนะฉลองพระองค์ของพระชายาขาดต้องการให้ชุนจูไปช่วยประชุนหน่อยชุนจูจูอย่าไปนะตอนนี้พระชายาส่งให้ร้ายจนหันเซียงก็ไปอยู่ในคุกตามเจ้าไปแบบนี้ไม่ใช่เรื่องดีแน่ชุนจูเจ้ากล้าไม่ไปเหรอกล้าขัดรับสั่งเหรอชุนจูเจ้าคือพี่น้องที่สนิทกับหันเซียงถ้าเจ้าไปแล้วก็คงผิดต่อหันเซียงมากนะใช่แล้วชุนจูเจ้าอย่าไปเด็ดขาดเลยนะใช่อย่าไปเลยนะโธ่เอ้ยเอาละเอาละอูหลานเจ้าอย่าทำงานโดยใช้อารมณ์เลยถ้าหากพระชายาส่งข้าโทษใครจะรับผิดชอบไหวล่ะชุนจูจะรีบตามจูเอ๋อไปเถอะอย่าให้พระชายาทรงรอนานเจ้าค่ะทำได้ดีมากท
ทองพวกนี้ถือว่าข้าให้เจ้าเป็นรางวัลพระชายาเพคะคนในครอบครัวของหม่อมฉันพวกเขาจะวางใจได้ตอนนี้พวกเขาสบายดีเจ้านำทองคำพวกนี้กลับไปได้เลยนำไปปลอบใจพวกเขาสิใครคว้างรองเท้ามาที่ข้าฉันเจอเจ้ารีบสวมรองเท้าเข้าไปสิเร็วเข้าเอาล่ะเจ้าจะเสียใจเลยนะหันเซียงจะไม่กลัวจริงเหรอเร็วใครถามเจ้าฮะพระชายาอย่าบอยนางเลยหม่อมฉันหม่อมฉันยอมรับผิดค่ะจะให้อภัยข้าเถอะข้าผิดไปแล้วข้าไม่ดีเอง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 ทำนี้เลยรีบลุกขึ้นเถอะไม่ถ้าจะไม่ให้อภัยข้าไม่ลุกขึ้นแน่ให้อภัยข้าเถอะนะนี่ให้อภัยข้าเถอะนะอย่าทำอย่างนี้เลยนะจุ๊จูรีบลุกขึ้นเถอะจะให้อภัยเขาได้ไหมหันเซียงเขารู้ว่าเจ้าดีต่อข้ามากทูลถามพระชายาหันเซียงต้องถูกประหารชีวิตจริงเหรอเรื่องนี้แน่นอนอยู่แล้วแม่หัวหน้าตรงจะเอาพ่อแม่ของหันเซียงมาเป็นพยานแต่ข้าเตรียมแผนการรับมือเอาไว้แล้วพรุ่งนี้ข้าต้องทำให้หลิวหันเซียงถูกประหารแน่นอนขอส่งกลับทูลให้ฮ่องเต้ไว้ชีวิตหันเซียงเธอแค่นางถูกขังตลอดชีวิตก็พอเพคะทำไมเจ้าใจอ่อนเหรอหันเซียงและหม่อมฉันคบกันมานานตั้งแต่หม่อมฉันรู้จักหันเซียงมานางมีความจริงใจต่อหม่อมฉันมากนะเพคะหุบปากข้าไม่อยากฟังเรื่องพวกนี้ข้าขอเตือนเจ้าไว้ก่อนเจ้าทำไปแล้วไม่มีสิทธิ์ให้คิดเสียใจถ้าเจ้ากล้าเผยเรื่องนี้ออกไปไม่ยอมเก็บไว้เป็นความลับแล้วก็พวกเจ้าทั้งครอบครัวต้องตายสถานเดียวเพคะเพคะหม่อมฉันเข้าใจแล้วจะไม่ต้องกลัวให้มากหรอกถ้าหากเจ้าเชื่อฟังข้าข้ารับรองว่าเจ้าไม่เสียเปรียบแน่ช่วงเวลานี้เจ้าอยู่ข้างกายข้าทำเรื่องไปไม่น้อยต้องลำบากเจ้าแล้วงั้นเอาอย่างนี้สิข้าจะไปบอกหัวหน้าตรงที่แผนกเสื้อผ้าให้เจ้ากลับบ้านให้เจ้าได้ลาหยุดบ้างเจ้าจะได้กลับไปอยู่บ้านไปอยู่กับครอบครัวสักพักรอสักระยะแล้วค่อยกลับเข้าวังว่ายังไงฮะยังยืนเซ่ออยู่ทำไมล่ะพระชายาดีต่อเจ้าอย่างเงี้ยยังไม่รีบขอพระทัยอีกขอพระทัยพระชายาเพคะลุกขึ้นได้เพคะข้าขอถามพวกเจ้าพวกเจ้าเคยเห็นดวงตราหยกนี้ไหมเคยเห็นพี่คะเคยเห็นไม่เยอะค่ะทูลฝ่าบาทตอนที่ชิงอือนำหันเซียงมาฝากไว้กับหม่อมฉันเขานำดวงตราหยกนี้มามอบให้ด้วยหันเซียงคือลูกสาวของอุ๋งอี้ตาลเรื่องนี้เป็นความจริงทุกอย่างส่งวินิจฉัยด้วยพี่คะใช่ไม่เยอะค่ะฝ่าบาทพวกเจ้าคือพ่อแม่ของหลิวหันเซียงก็ต้องทำเพื่อช่วยนางอยู่แล้วเสด็จพ่อคำพูดพวกนี้เป็นของพวกเขาแค่ฝ่ายเดียวไม่ควรเชื่อถืออีกอย่างหม่อมฉันยังมีพยานสามารถยืนยันได้ว่าพวกเขาพูดโกหกเจ้ามีพยานอะไรอีกเรียกไปเข้ามาให้พยานสี่ซื้อเข้ามาให้พยานสี่ซื้อเข้ามาหม่อมฉันถวายบังคมฝ่าบาทพวกเจ้ารู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมหม่อมฉันรู้จักหม่อมก็รู้จักท่านป้าหวังคือหมอตำยาที่มีชื่อมากหม่อมฉันรู้จักเพคะใช่เพคะจำได้ก็ดีแล้วท่านป้าหวังเจ้ากราบทูลฮ่องเต้สิว่าพ่อแม่แท้ๆของหลิวฮานเซียงคือใครกันแน่
เออเพคะฝ่าบาทพ่อแม่แท้ๆของหลิวหานเซียงคือผัวเมียแซ่หลิวเพคะ อะไรนะในอดีตเนี่ยหม่อมฉันเป็นคนทำคลอดให้แม่นางหลิวซื่อข้าเป็นพ่อลูกแต่เมื่อไหร่กันฮะที่จะพูดจาหลิวไหลแบบนี้สิฮะไม่แต่ลูกสาวของตัวเองยังไม่กล้ายอมรับอย่างนั้นเหรอก็จะตีปากไม่ปากจะไม่หลชิ้นเลยอย่าเหลวไหลหัวหน้าพระพักยังกล้าทำเหลวไหลกันอีกเหรอฝ่าบาทหม่อมฉันพูดความจริงทุกอย่างถ้าหากหม่อมฉันพูดเท็จขอให้หม่อมฉันตายเพคะเพราะอะไรทำไมต้องใส่ร้ายข้าด้วยฝ่าบาทขออย่าส่งฝักป้าหวังพูดจาโกหกเลยหันเสียงเป็นลูกสาวแท้ๆของอุ๋งหญิงอีตาลนะเพคะใช่เลยก็ฝ่าบาทพวกกระบอกพูดความจริงไม่กล้าเผ็ดทูลหันเสียงเป็นลูกสาวแท้ๆของอุ๋งหญิงอีตาลจริงๆนะเพียค่ะฝ่าบาทท่านพ่อท่านแม่พวกท่านอย่าทำอย่างนี้เลยนะหม่อมฉันเป็นหมอตำแยทำคลอดมา20กว่าปีรับรองว่าไม่มีทางพูดทำลายชื่อเสียงของตัวเองแน่นอนเพคะเจ้าพูดเลวร้ายนะหม่อมฉันเป็นคนทำคลอดให้นางหลิวซื่อจริงๆนะเจ้าคะเจ้านี่เสด็จพ่อเมื่อวานหม่อมฉันค้นเจอดวงตาหยกที่ห้องของหลิวหันเซียงวันนี้มีเท่าแก่หวังและท่านเป้าหวังมาเป็นพยานเรื่องราวครั้งนี้ความจริงปรากฏชัดแล้วหม่อมฉันคิดว่าเสด็จพ่อคงเข้าพระทัยว่าใครคือพ่อแม่แท้ๆของหลิวหันเซียงสองวันที่ผ่านมาข้าคิดว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแยกเรื่องจริงและเรื่องเท็จได้แล้วแหละฝ่าบาทอย่าทรงลืมว่ายังมีเรื่องหยกผีเสื้อเป็นหลักฐานขอทรงรอพ่อของกระหม่อมกลับมาข้าตัดสินพระทัยเถอะใช่เพคะฝ่าบาทขอทรงวินิจฉัยอย่าเพิ่งด่วนสรุปเลยหัวหน้าตรงความจริงปรากฏออกมาแล้วยังต้องรออะไรอีกเสด็จพ่อหม่อมฉันคิดว่าเรื่องนี้ควรยุติโดยเร็วแล้วหาฆาตกรให้เจอโดยด่วนเพื่อให้วิญญาณขององค์หญิงสู่สุคติพระชยาพูดมีเหตุผลเหลวหานเซียงสมคบคนร้ายฆ่าคนตายความผิดใหญ่หลวงอีก2วันคุมตัวเหลวหานเซียงไปกลางตลาดเพื่อประหารต่อหน้าผู้คนอย่าทำอย่างนั้นขอทรงเมตตาด้วยขอทรงเมตตาด้วยเถอะข้าต้องไปคุมการประหารเพื่อล่อเสือออกจากถ้ำและจับตัวฆาตกรมาลงโทษให้ได้ฝ่าบาทฝ่าบาทเอาละข้าตัดสินใจแล้วไม่ต้องพูดมากไม่งั้นจะมีความผิดทั้งนักโทษลูกหันเสียงถ้ามันชั่ว我的愛不是愛ถ้ามันชั่ว真心只換來傷害我想說一切没那么坏，可他们都不理睬。他们说别任性像小孩，他们说忍受寂寞是应该，我想说他们从不明白，我有我要的精彩。想挣脱他们的期待，我好像快不能呼吸，这梦一样呢喃，就快将说他们从